เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนนี่ยุคไหนแล้วโอ้ยุคช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายๆเลยเข้าไปในเพจซาเนลุสมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกเพียงแค่กดอินบ็อกซ์สั่งกับแอดมินสบายค่ะสินค้าเนี่ยส่งถึงหน้าบ้านเลยสั่งง่ายจริงมาเร็วมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวการเป็นเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าทั้งเบรบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสแล้วก็ลัสเซลเวสบุกเนี่ยค่ะมีการโทรคุยกันและทั้ง3คนเนี่ยก็ตั้งปณิธานค่ะว่าจะทำฤดูกาลที่จะถึงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่แอดมินเอก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจนกระทั่งถึงเส้นปลายการเทรดนะคะจะต้องมีการเทรดลัสเซลเวสบุกเกิดขึ้นเขาอาจจะผิดก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามีการเทรดเกิดขึ้นจริงๆค่ะวันนี้แอดมินเอเนี่ยจะมาโนการเทรดให้ทุกคนได้รับฟังกันก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะขอกำลังใจด้วยค่ะเพื่อนๆคอนเทนต์นี้เนี่ยมันต้องการกำลังใจจริงๆค่ะขอไลค์ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยเพื่อนอย่าลืมกด Subscribe นะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มจอยค่ะข้างๆปุ่ม Subscribe ร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะเรามีของรางวัลเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะสุ่มแจกทุกๆเดือนเลยค่ะวันที่23เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็รอช้าค่ะเรามาเริ่มกันที่ดีลแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นดีลที่แฟนๆเนี่ย LA Lakers อยากจะให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือดีลระหว่าง Brooklyn Nets กับทีม LA Lakers ค่ะทาง LA Lakers แน่นอนค่ะส่ง Russell Westbrook แล้วก็ Kendrick Nunn สิดราฟต์รอบแรกปี2027ไปให้กับทาง Brooklyn Nets ส่วนทาง Brooklyn Nets นะคะก็ส่งKyrie Irving ค่ะแล้วก็โจแฮร์ริสค่ะเป็นยังไงคะดีลนี้นี่คือสิ่งที่อดีตเอเจนต์ส่วนตัวที่ดูแลลัสเซลเวสบุกมากว่า14ปีเนี่ยนะครับเขาบอกการเทรดลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้มูลค่าของตัวลัสเซลเวสบุกเนี่ยด้อยลงทาง LA Lakers เนี่ยต้องเน็บสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกพ่วงเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเป็นสิ่งที่ไม่มีทางเลือกจริงๆและทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่าตัวของเลบรอนเจมส์เองเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้ทีม LA Lakers เอาตัว Kyrie Irving เข้ามาให้จงได้แม้ว่าแฟนๆหลายต่อหลายคนนะครับจะกังวลนะครับเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นของตัวKyrie Irvingก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าการเล่นของKyrie Irvingเนี่ยลงตัวกับเลบรอนเจมส์แล้วก็ลงตัวกับแอนโทนีเดวิสมากกว่าลัสเซลเวสบุกแน่นอนครับนั่นหมายความว่าแฟนๆของทีมเนี่ยนะครับขอเลือกกังวลในอนาคตมากกว่าการที่พวกเขาได้Kyrie Irvingเข้ามายังไงก็ดีกว่าที่ลัสเซลเวสบุกอยู่กับทีมแน่นอนนี่คือสิ่งที่แฟนๆเขาอาจจะคิดและในส่วนที่ต้องเสียสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกไปเนี่ยนะครับ LA Lakers ไม่ต้องการแน่นอนแต่ตราบใดที่พวกเขามีนักกีฬาอย่างเลบรอนเจมส์อย่างแอนโทนีเดวิสอยู่ในทีมนะครับการที่พวกเขาเสียสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกไปเนี่ยแต่ได้ตัวอย่างKyrie Irvingเข้ามาร่วมทีมเนี่ยนั่นหมายความว่าจะทำให้การเดินหน้าโหมดวินนาวของพวกเขาเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองมองดูนะครับในจุดนี้ของ LA Lakers เองเนี่ยพวกเขาอาจจะต้องการตัวของKyrie Irvingมากกว่าสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกก็เป็นไปได้ในส่วนของการเอาตัวโจแฮร์ริสนะครับแล้วก็เสียKendrick Nunnไปเนี่ยนั่นทำให้มูลค่าในการเทรดครั้งนี้เนี่ยลงตัวมากกว่าครับแต่การมาของโจแฮร์ริสเนี่ยแม้ว่าทั้งทีม LA Lakers เองเนี่ยเขาอยากจะได้เซธ เคอร์รี่มากกว่าเพราะว่ามูลค่าสัญญาของโจแฮร์ริสเนี่ยสูงกว่าของเซธ เคอร์รี่เยอะเลยนะครับในจุดนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าทาง Brooklyn Nets เขาได้โอกาสในการปล่อยสัญญาสูงๆนะครับของโจแฮร์ริสออกมาในส่วนของแฟนๆ LA Lakers เองเนี่ยเขาก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าโจแฮร์ริสทุกคนก็ทราบกันดีว่าการยิง3คะแนนของเขาก็ยังคงเฉียบคมและก็น่ากลัวพอมาร่วมงานกับตัวเลบรอนเจมส์เองเนี่ยจะมีโอกาสยิงที่ดีขึ้นมีโอกาสยิงที่มากขึ้นเปอร์เซ็นต์ต่างๆก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ Brooklyn Nets แน่นอนสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่เอเจนต์ส่วนตัวของ Russell Westbrook เขาบอกครับก็น่าจะมีการเจรจา buy out จบสัญญาของ Russell Westbrook ออกไปหรือถ้าเกิดไม่มีการเจรจา buy out ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งทีมเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้งานจบฤดูกาลก็แยกย้ายกันไปนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในส่วนของKendrick Nunnก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ถือว่าเป็นสัญญาปีสุดท้ายของเขาเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติเล่นลงตัวกับทีมก็อาจจะมอบสัญญาฉบับต่อไปก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยการเล่นไม่ค่อยลงตัวนะครับอาจจะมองหาการเทรดหรือจะเล่นจนจบฤดูกาลแล้วก็แยกย้ายเช่นเดียวกันและในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ถือว่า Brooklyn Nets เนี่ยได้สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกเข้ามารวมไปถึงพื้นที่เพดานเงินในฤดูกาลหน้านะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเสร็จธุรกรรมต่างๆนะครับกับ Russell Westbrook รวมไปถึง Kendrick Nunn ด้วยถ้าหากว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะตุนเชื่อเหลือเกินค่ะว่าแฟนๆ LA Lakers จะพร้อมรับมือกับดราม่าของ Kyrie Irving ที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อในการเล่นร่วมกันของ Kyrie Irving กับ LeBron James มากกว่า Russell Westbrook นะคะทีนี้เราไปต่อกันที่ดีลต่อไปเลยค่ะทีมนี้เป็นทีมที่มีเงินมากพอที่จะรองรับสัญญาของ Russell Westbrook นั่นก็คือ Indiana Pacers ค่ะทางทีม LA Lakers ก็จะส่ง Russell Westbrook, Terrence Horton Tucker แล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกปี2027
แลกกับ Budgie Hill แล้วก็ Mouse Trainer สิดราฟรอบ2ในอนาคตค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะสำหรับดีลนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคะเนี่ยพอพูดถึงชื่อ Budgie Hill เนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่ติดตามชมพวกเรามาโดยตลอดเนี่ยจะคุ้นมากเพราะว่า Budgie Hill เป็นคนที่แอดมินบอกเลยนะครับว่า LA Lakers เนี่ยควรจะเอาคนนี้เข้ามาใช้งานเพราะว่าพวกเขาต้องการคนที่ยิง3คะแนนแม่นๆแต่สุดท้ายก็ยังไม่เกิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจนะครับที่จะเทรดเอาอย่างคาร์คูสมา KCP Montrezl Harrell เนี่ยไปที่ Washington Wizards แล้วก็เอา Russell Westbrook เข้ามาก็เลยทำให้โอกาสในการมาร่วมทีมของ Buddy Hield ที่ LA Lakers ไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดดีลนี้มาจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าในที่สุดนะครับ LA Lakers ก็ได้ใช้งาน Buddy Hield จริงๆทำไมต้องเป็น Buddy Hield เพื่อนๆลองคิดดูนะครับในช่วง3ฤดูกาลหลังสุดเนี่ย Buddy Hield เนี่ยเขายิง3คะแนนลงระดับนะครับ260ถึง280ลูกเป็นรองแค่เจมส์ฮาร์เดนเป็นรองสเตฟเฟนเคอร์รี่2ฤดูกาลหลังสุดแค่นั้นเองที่เหลือนี่คือยิงเหนือว่าคนอื่นหมดเลยนะครับนี่คือ Buddy Hield ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับพอ Buddy Hield เข้ามาร่วมงานกับ LA Lakers ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างลงตัวแน่นอนในส่วนของ Miles Turner เนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1คนนะครับที่มีพรสวรรค์มีการรีบาวด์มีการยิง3คะแนนที่ดีที่สำคัญเก็บแต้มตายแปนโอเคมากๆเลยเข้ามาปุ๊บก็เสริมงานให้กับ Anthony Davis นะครับมีการดึงไปจังหวะวงนอกเนี่ยเขาก็ยิง3ได้จะทำให้การเล่นเกมบุกของ LA Lakers เนี่ยหลากหลายแล้วก็มีมิติมากขึ้นเยอะเลยหันไปดูในส่วนของ Pacers กันบ้างนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการสร้างทีมดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จบอย่างที่เอเจนต์ส่วนตัวของ Russell Westbrook เขาบอกเช่นเดียวกันทั้ง2ฝ่ายน่าจะมีการเจรจาจบสัญญาเป็น buy out เนี่ยแน่แหละครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยทาง Pacers เองเนี่ยก็เบรกการลงสนามทำการแข่งขันนะครับของ Russell Westbrook แล้วก็มองหาการเทรดต่อไปเนี่ยแหละครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ยอมให้การลงสนามทำการแข่งขันของ Russell Westbrook มากระทบกับผู้เล่นอนาคตไกลอายุน้อยของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Tyrese Haliburton Chris Duarte แบบนี้ครับจะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนแต่เป็นเรื่องของสิทธิ์ดราฟต์แล้วก็การได้มาของ Tyrese Horton Tucker มากกว่านะครับที่ทาง Pacers เนี่ยเขาน่าจะให้ความสนใจตูนเป็นพยานได้เลยค่ะชื่อของ Buddy Hield เนี่ยBin A พูดมานานแสนนานแล้วอยากจะให้ LA Lakers เอามาร่วมทีมนะคะหากเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยค่ะหวังว่า Buddy Hield นะคะกับการยิง3คะแนนในระดับ270 280ลูกเนี่ยจะยังคงอยู่แบบเดิมไม่ใช่มา LA Lakers แล้วความแม่นหายไปนะโหงานเข้าแน่ๆเลยค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ดีลต่อไปดีลนี้นะคะก็มีข่าวเข้ามาเหมือนกันนั่นก็คือดีลของ LA Lakers กับทีม Charlotte Hornets ค่ะทาง LA Lakers จะส่ง Russell Westbrook แล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกปี2027ไปให้กับ Charlotte Hornets และกับ Gordon Hayward ค่ะ PJ Washington แล้วก็สิทธิ์ดราฟต์รอบ2เป็นยังไงบ้างคะดีลนี้สิ่งที่ทำให้มีกระแสข่าวนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเหลือเกินของ Russell Westbrook กับ Michael Jordan เจ้าของทีม Charlotte Hornets นี่แหละครับทุกคนทราบกันดีนะครับว่า Russell Westbrook เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาตัวท็อปๆในค่ายของ Jordan Brand นี่แหละครับเขามีซิกเนเจอร์ชูของตัวเขาเองด้วยนะครับแต่สาเหตุหลักๆนะครับถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ของ Michael Jordan กับ Russell Westbrook ครับนั่นเป็นเพราะว่าทั้งทีม Charlotte Hornets เองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะปล่อยสัญญาสูงๆนะครับของ Gordon Hayward ไปเพราะว่าในอนาคตอันใกล้ครับพวกเขาต้องเตรียมจ่ายให้กับ Miles Bridges ที่ณเวลานี้เนี่ยมีคดีทำร้ายผู้หญิงอยู่เนี่ยนะครับแต่ผลงานของ Miles Bridges ทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่ามีอนาคตแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขาต้องมองไกลออกไปอีกเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยสัญญาของ LaMelo Ball ก็พร้อมที่จะต้องเจรจากันแล้วและดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นระดับ5ปี Max Rookie Extension ค่อนข้างแน่การที่ทั้งทีมได้ปล่อยสัญญาของ Gordon Hayward ไปนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกเข้ามาแบบนี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทาง Michael Jordan แล้วก็ Charlotte Hornets เนี่ยเขารับพิจารณาแล้วก็เช่นเดียวกับดีลอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นการมาของ Russell Westbrook ครั้งนี้เนี่ยไม่จบลงด้วยการเจรจา buy out พวกเขาก็ต้องเบรกการลงสนามทำการแข่งขันแล้วก็มองหาการเทรดต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการให้มากระทบกับผู้เล่นอายุน้อยพรสวรรค์สูงครับโดยเฉพาะ LaMelo Ball ในจุดนี้เนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยทาง Charlotte Hornets เนี่ยก็ได้ปล่อยสัญญาของ Gordon Hayward พอเคลียร์ทุกอย่างกับ Russell Westbrookเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีพื้นที่เงินมากพอจ่ายให้กับมาสปิจิตจ่ายให้กับลาเมโลบอลแล้วก็มองหาผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเสริมทีมเหล่านี้เนี่ยคือแผนงานนะครับของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตในส่วนของพี่เจวอชิงตันเนี่ยนะครับเตรียมตัวเข้าสู่ฟรีเอเจนต์ของตัวเขาเองหลังจากที่จบในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ถึงจุดที่ทั้งทีมเนี่ยคาดหวังเอาไว้การเล่นต่างๆเนี่ยโดนมาสปิจิตเนี่ยกลบมิดหมดเลยนะครับทั้งทีมก็เลยอาจจะไม่ได้เสียดายอะไรมากมายครับก็เลยพ่วงเข้าไปในการเทรดครั้งนี้ในส่วนของ LA Lakers เองเนี่ยเชื่อแล้วเกินว่าแฟนๆเนี่ยอาจจะผิดหวังนะครับถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการผู้เล่นอย่างไคเรียวิ่งเข้ามาร่วมทีมแต่ก็ถือว่าช่วยไม่ได้จริงๆครับกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมองดีๆแล้วเนี่ยเขาก็คือผู้เล่นระดับออลสตาร์เช่นเดียวกันนะครับติดอยู่แค่ปัญหาเดียวนั่นก็คืออาการบาดเจ็บตัวของกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยเจออาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดเลยนะครับในช่วง 2-3 ฤดูกาลหลังล่าสุดเนี่ยแต่สิ่งที่เขามีดีเนี่ยนะครับนั่นคือความเป็นมืออาชีพสามารถเล่นได้ทุกบทบาทเลยนะครับจะเป็นออปชั่น2ออปชั่น3อะไรก็ได้หมดนี่คือสิ่งที่กอร์ดอนเฮเวิร์ดเขามีการยิ
งระยะกลางการสร้างจังหวะในการทำแต้มเองการยิง3คะแนนก็ทำได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเข้ามามีค่าให้กับ LA Lakers เสริมงานให้กับเลบรอนเจมส์เสริมงานให้กับแอนโทนีเดวิสได้แน่นอนในส่วนของ PJ Washington นะครับถ้าเกิดเข้ามา LA Lakers ปุ๊บเนี่ยแล้วมีผลงานที่ดีลงตัวกับระบบการเล่นของดาวินแฮมเนี่ยนะครับก็อาจจะมอบสัญญาต่อไปก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดผลงานของ PJ Washington ไม่โอเคไม่ลงตัวกับทีมนะครับก่อนเส้นตายการเทรดเนี่ยทางทีมก็มีสิทธิ์ที่จะมองหาการเทรดต่อไปก็เป็นไปได้นะครับเราต้องมาติดตามชมกันถ้าเกิดสมมุติดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆก็เป็นอีกดีลนึงที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เราไปปิดท้ายกับทีมที่มีข่าวล่าสุดเลยค่ะนั่นก็คือดีลการเทรดกับนิวยอร์กนิกส์นะคะหากเกิดดีลนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยค่ะตามข่าวนี้นะคะนิวยอร์กนิกส์เขาต้องได้ตัวโดนัลด์มิเชลมาก่อนทางนิวยอร์กนิกส์ก็จะส่งตัวจูเลียส แรนดัลล์กับอีวานฟอนเย่แลกกับรัสเซลเวสต์บรุกดีลนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยค่ะอย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดนิวยอร์กนิกส์เอาตัวโดนัลด์มิเชลเข้ามาร่วมทีมและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับหมายความว่าทั้งทีมเนี่ยสามารถจัดการสัญญามูลค่าสูงๆนะครับของจูเลียส แรนดัลล์ที่เพิ่งผ่านไปฤดูกาลเดียวเท่านั้นนะครับจากมูลค่าสัญญาเต็ม4ปี117ล้านเหรียญเนี่ยนะครับแล้วก็รวมสัญญาของอีวานฟอนเย่เข้าไปด้วยจะทำให้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยมีความยืดหยุ่นในทีมนะครับแล้วก็สามารถจ่ายสัญญาสูงๆให้กับอาร์เจ แบร์เรตต์ได้ซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยนะครับว่าสัญญาฉบับถัดไปของอาร์เจ แบร์เรตต์เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ยังไม่มีข่าวออกมาเลยนี่อาจจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าเกิดทุกอย่างจบลงเป็นอย่างที่นิวยอร์กนิกส์เขาต้องการเนี่ยนะครับหมายความว่าในอนาคตเนี่ยทั้งทีมสามารถสร้างทีมผ่าน4ตัวหลักของทีมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์มิเชลนะครับอาร์เจ แบร์เรตต์เจเรนบรันสันแล้วก็มิเชลโรบินสันอีก1คนนี่ถือว่ามีทั้งเกมบุกเกมรับครบเลยนะครับพวกเขา4คนเนี่ยนะครับจะเป็นกำลังหลักเป็นอนาคตของนิวยอร์กนิกส์ต่อไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงอย่าลืมนะครับทั้งทีมจะต้องได้ตัวของโดนัลด์มิเชลเข้ามาร่วมทีมก่อนไม่อย่างนั้นดีลนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนและถามว่าทำไม LA Lakers ถึงจำเป็นต้องสนใจดีลนี้ครับนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาสามารถเทรดรัสเซลเวสต์บุกไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียสิทธิ์ราฟรอบแรกของตัวเองที่มีอยู่อย่างน้อยนิดนี่เนี่ยแหละครับการที่ได้จูเลียส แรนดัลล์กลับมาครั้งนี้เนี่ยผลงานของเขาแตกต่างจากในตอนแรกนะครับที่เคยร่วมทีมกันมาก่อนแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลงานของจูเลียส แรนดัลล์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ประทับใจแฟนๆของนิวยอร์กนิกส์มากเท่าที่คิดแต่ตัวของเขาก็ถือว่ามีศักยภาพในการเล่นนะครับมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยระดับ20แต้มการรีบาวด์ 9.9 ครั้งนะครับตีซะ10ครั้งเลยนั่นหมายความว่าเจ้าตัวสามารถทำระดับ20กับ10ได้เข้ามาปุ๊บก็สามารถเสริมงานวงในนะครับให้กับรูบอนเจมส์ให้กับแอนโทนีเดวิสได้ถางออกมาวงนอกเขาก็พอยิง3คะแนนได้นะครับสำหรับจูเลียส แรนดัลล์ดังนั้นนี่ถือว่าเป็นดีลที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาก็น่าจะแฮปปี้ซึ่งกันและกันเหล่านี้นะคะคือการมโนการเทรดของรัสเซลเวสต์บรุคที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าอย่างไรบ้างคะถึงแม้ว่าทั้ง3คนเนี่ยจะมีการยกหูคุยกันค่ะต่อสายคุยกันแล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่าจะมีการเทรดเกิดขึ้นไหมคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีเดย์ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ